สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้ อตัวตนคุณตัวคุณในสายตาคนอื่นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในสายตาคนอื่นๆเนี่ยเขามองคุณว่าเป็นยังไงตัวตนของคุณในสายตาคนอื่นเป็นยังไงนะคะFive of Cups ว่าไงอีก Page of Cups Five of Wands Six of Pentacles Wheel of Fortune โอเคตัวตนคุณในสายตาคนอื่นนะเขามองว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะคะจะมองว่าคุณอะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบแบบแผนในชีวิตสักเท่าไหร่อะ คือคุณเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วประมาณว่าคิดอยากจะทำอะไรคุณก็ทำเลยอะไม่ค่อยมีการวางแผนไม่ค่อยแบบเป็นระบบเป็นระเบียบสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเร็วนิดนึงเหมือนคนใจร้อนอะอยากทำเลยอยากทำอะไรคุณก็ลงมือคุณไม่ค่อยคิดอะไรมากแล้วทีเนี้ยมันก็อาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะอาจจะด้วยความที่ประมาทหรือคุณอาจจะยังไม่รอบคอบมากพออะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขามองว่าคุณไม่ค่อยรอบคอบอ่ะคุณทำอะไรแล้วคุณแบบค่อนข้างจะใจร้อนใจเร็วนิดนึงอ่ะนะคะแต่ว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอ่ะประมาณว่าถึงคุณจะล้มถึงคุณจะผิดหวังแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็ยังลุกขึ้นมาใหม่ได้นะคุณก็ไม่ใช่ว่าผิดหวังแล้วคุณจะเลิกล้มความตั้งใจหรือว่าผิดหวังแล้วคุณจะยอมแพ้ไปเลยจริงอยู่อ่ะที่คุณแบบอาจจะมีความรู้สึกแบบเสียใจรู้สึกแบบผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอ่ะก็สามารถเอาความผิดพลาดเอาความผิดหวังของคุณมาเป็นพลังในการที่จะลุกขึ้นมาใหม่ในการที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ดูเป็นนักสู้คนนึงเหมือนกันเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ค่อนข้างสู้ชีวิตถึงชีวิตจะสู้กลับก็เถอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคุณอะด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีคนอื่นๆนะเขามองว่าคุณอะเป็นคนใจดีมีน้ำใจมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นใจบุญแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆด้วยคุณค่อนข้างที่จะเก็บเอาความคิดความรู้สึกหรือคำพูดของคนอื่นเนี่ยเอามาคิดมากเหมือนกันคุณมีความเซนซิทีฟตรงนี้นะคะบางคนคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นแบบเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้ให้เป็นสายเปย์ด้วยอะไรอย่างนี้เปย์เท่าที่คุณเปย์ได้อ่ะค่ะไม่ว่าคุณจะรวยหรือจะจนคุณก็พร้อมที่จะเปย์อาจจะไม่ได้เปย์แบบเรื่องเงินทองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นแบบว่าช่วยเหลือเรื่องอื่นๆเท่าที่คุณจะช่วยได้เท่าที่ความสามารถของคุณจะมีเวลาใครมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบคุณเป็นคนใจอ่อนนะคะดูแล้วคุณดูเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่แบบว่าเห็นใครน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบจะมีความรู้สึกมากกว่าคนอื่นน่ะคุณจะรู้สึกแบบโอ๊ยสงสารจังเลยฉันต้องช่วยเขาฉันต้องยื่นมือเขาไปช่วยถ้าฉันไม่ช่วยเขาต้องแย่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันทนดูไม่ได้อารมณ์นี้เลยนะคะคุณเป็นคนน่ารักในสายตาคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่บางคนน่ารักในที่นี้หมายถึงหน้าตาด้วยนะรูปร่างหน้าตามีเสน่ห์แบบน่ารักน่าเอ็นดูอะค่ะมีความแบบเป็นเด็กๆ เด็กๆแบบใสๆมองโลกในแง่ดีทัศนคติดีเหมือนอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอะเวลาที่คุณล้มเวลาที่คุณทำอะไรผิดพลาดคุณก็ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ทัศนคติดีความคิดดีมองโลกในแง่ดี
คุณก็เลยค่อนข้างที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้สู้ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างคิดบวกกับตัวเองนะคะก็เลยแบบลุกขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเป็นความน่ารักในตัวคุณเป็นความที่คนอื่นเขามองว่าเออคุณน่ารักดีอ่ะคุณแบบไม่ท้อแท้ไม่โทษนู่นโทษนี่ไม่เหวี่ยงใส่คนอื่นไม่เหวี่ยงกับโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ใช่คนที่แบบพอล้มเหลวแล้วก็แบบไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแบบด้วยความที่ทัศนคติดีความคิดดีมีความแบบพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะเริ่มใหม่พร้อมที่จะลุยใหม่คุณก็เลยแบบลุกขึ้นมาได้ตลอดนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ยอมแพ้มีปัญหาก็แก้ไปมีอุปสรรคก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองคุณเชื่ออย่างนั้นน่ะว่าแบบบางคนนะคุณค่อนข้างเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโชคดวงโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบคิดว่าวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของเราแต่เดี๋ยวมันก็ถึงวันของเราเองแหละสักวันนึงแหละอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะคิดแบบแง่บวกเข้าไว้อ่ะค่ะมันทำให้คุณมีพลังมันทำให้คุณมีแรงที่จะสู้ต่อเพราะคุณรอวันของคุณคุณเชื่อว่าวันของคุณมันต้องมีแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแค่นั้นเองก็ดีนะก็น่ารักดีนะคะนี่แหละคือสิ่งที่คนอื่นๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะมองคุณในลักษณะนี้โอเคเขามองคุณในแง่ดีนะก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ